พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการจุฬาปริทัศน์เราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 ชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับรับสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ก่อนทุกคนจะวางงานแล้วก็พักผ่อนกันนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เข้าสู่ภาวะที่น่าวิตกกังวลอีกแล้วครับหลังพบการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและในหลายจังหวัดทั้งยังมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะครับผมเองก็ขอส่งความห่วงใยนะครับความปรารถนาดีไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอให้ดูแลสุขภาพครับสวมหน้ากากอนามัยอย่างที่เราทำกันเป็นประจำตลอดปีนี้นะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นแล้วก็รับประทานอาหารช้อนใครช้อนมันนะครับหลักการเบื้องต้นเหล่านี้ก็จะสามารถป้องกันเราจากเชื้อไวรัสโควิดได้แล้วนะครับตลอดปี2563ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อความท้าทายร่วมกันของมนุษยชาตินะครับในการสู้กับโรคโควิด-19 ครั้งนี้โดยได้เดินหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคหลายโครงการครับอย่างการผลิตวัคซีนต้านโควิดฝีมือคนไทยนะครับซึ่งล่าสุดก็เตรียมทดลองในอาสาสมัครคนไทยแล้วรายละเอียดก็อย่างที่เราได้พูดคุยไปกับศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมเมื่อวันก่อนนะครับวัคซีนตัวนี้เป็นผลงานของศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาเป็นวัคซีนที่มีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มใช้งานกันแล้วในต่างประเทศครับแต่นอกจากคณะแพทย์แล้วนะครับทางฝั่งคณะเภสัชศาสตร์ก็ได้เดินหน้าทดลองวิจัยวัคซีนอีก1ตัวครับเป็นวัคซีนที่ผลิตจากใบยาสูบซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับน่าพึงพอใจเช่นกันคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะคนละ500บาทรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากข่าวชิ้นนี้ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยสนับสนุนนักวิจัยไทยค้นคว้าวัคซีนโควิด-19 พร้อมแนะนำบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดบริษัทวิจัยวัคซีนด้านไวรัสโควิด-19 จากไบยาสูบโดยทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะมีการลงนามความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 ในนามทีมไทยแลนด์ระหว่างบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดองค์การเภสัชกรรมและบริษัทคินเจนไบโอเทคจำกัดมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การเปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยว่าเพื่อเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันบริจาคเงินคนละ500บาทสนับสนุนโครงการวิจัยวัคซีนจากใบยาสูบซึ่งทางโครงการตั้งเป้าระดมทุนให้ได้500ล้านบาทกำหนดจำนวนผู้บริจาคไว้ที่1ล้านคนเท่านั้นโดยเริ่มบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.สุธีราเตชคุณวุฒิประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดกล่าวว่าการระดมเงิน500บาทเพื่อนำไปก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนส่วนขั้นตอนการวิจัยระยะที่1และ2จะเริ่มประมาณกลางปี2564และสิ้นสุดการทดลองระยะที่3ราวสิ้นปี2564เป็นการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที่หลากหลายขึ้นและอาจเป็นการทดลองในต่างประเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศว่าเป็นอย่างไรพร้อมเล่าความคืบหน้าการทดลองวัคซีนใบยาสูบในประเทศแคนาดาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองระยะที่3หากการทดลองประสบความสำเร็จก็คาดว่าจะผลิตวัคซีนได้ปีละประมาณ1ล้านโดสส่วนราคาขายของวัคซีนจากใบยาสูบจะอยู่ที่ประมาณโดสละ500บาทซึ่งจะต้องฉีดคนละ2โดสมีขนาดโดสละ 15-20 ไมโครกรัม
ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถสมทบทุนการวิจัยวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19จากใบยาสูบผ่านทาง www.cuenterprise.co.th หรือผ่านทางช่องทาง Mobile Banking Application ของทุกธนาคารโดยสแกน QR Code เพื่อบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิ CU Enterpriseทำรายการที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพียงยื่นบัตรประชาชนและแจ้งว่าบริจาคเงินให้โครงการวัคซีนเพื่อคนไทยโดยรับบริจาคคนละ500บาทจำนวน1ล้านสิทธิ์หรือจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นการวิจัยวัคซีนจากใบยาสูบเป็นเพียงหนึ่งในโครงการวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาในการเดินหน้าต้านโควิด-19 นะครับแต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าจุฬาได้ดำเนินโครงการเชิงรุกต้านการระบาดของเชื้อโคโรนานะครับหลายโครงการอย่างเช่นโครงการจุฬาพารอดครับบริการนวัตกรรมตรวจโควิดเพื่อคนไทยให้ผู้ตรวจสามารถรู้ผลได้ใน10นาทีครับมีน้องปิ่นโตนะครับเป็นหุ่นยนต์ส่งเวชภัณฑ์และการสื่อสารระยะไกลที่สามารถให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ยังมีอีกหลายโครงการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับแล้วก็จะถามจากใครไม่ได้เลยนอกจากแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับวันนี้จุฬาปริทัศน์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นรินทร์ ฮิรัญสุทธิกุลรองอธิการบดีด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนการงบประมาณและสุขภาวะเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา2019จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์การระบาดของโควิดตอนนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงในหลายจังหวัดกำลังสร้างความวิตกอย่างมากนะครับให้กับพี่น้องประชาชนครับขอถามท่านในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา2019ของจุฬาครับว่าตอนนี้ทางจุฬาได้ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ยังไงบ้างครับอาจารย์คือต้องพูดตรงๆนะครับว่าสถานการณ์ที่เราจับตาดูใน 2-3 วันเนี้ยผมในฐานะของทางทีมของทีมกรรมการโควิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเชื่อว่าการระบาดในวงกว้างของประเทศไทยคงหลีกหนีไม่พ้นแน่แล้วเราก็เชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับสถานการณ์มันดูแล้วแนวโน้มมันอาจจะตึงเครียดหรือว่ารุนแรงมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคิดว่ามันจะทำคือปัญหาที่มันอยู่ที่ตรงนี้ว่าการตรวจคัดกรองที่เราเห็นภาพของคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยขณะนี้ผมยังคิดว่ามันยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพียงพอครับเพราะเราทำได้ไม่รวดเร็วเพียงพอเนี่ยจะทำให้การที่เราจะกักกันบริคือจะกักกันตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือว่าการกักตัวบริเวณแล้วก็การล็อกดาวน์ในสถานที่บางสถานที่เนี่ยมันจะทำได้ล่าช้าเกินไปคือหมายความว่าเขาอาจจะกระจายไปหลายจังหวัดในประเทศไทยแล้วเพราะเป็นเช่นนั้นเนี่ยการที่เราจะควบคุมจะยิ่งลำบากมากขึ้นผมคิดว่าจริงๆเราเคยเห็นตัวอย่างในหลายประเทศแล้วอย่างเช่นประเทศจีนหรือประเทศพม่าเองก็ตามว่าในช่วงที่มันมีการระบาดเกิดขึ้นในบางที่ถ้ามันไม่มีการควบคุมการระบาดให้อยู่ตรงบริเวณนั้นให้มันรวดเร็วเพียงพอเนี่ยมันจะมีการระบาดในวงกว้างแน่ๆเพราะอย่างผมเข้าใจว่าตอนนี้ตัวเลขของที่สมุทรสาครเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณกับทุกวันนะฮะถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าเปอร์เซ็นต์การตรวจคัดกรองเนี่ยมันยังดูแล้วเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงอ่ะแต่ผมคิดว่าเนื่องจากการตรวจเข้าถึงเนี่ยยังไม่พอแล้วก็จริงๆตอนนี้มันก็มีคนกระจายออกไปนอกพื้นที่สมุทรสาครมากเลยจะเห็นว่าตอนนี้จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มทีละจังหวัด2จังหวัดซึ่งเชื่อว่าภายในเวลาสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าจะมีจังหวัดที่จะมีผู้ป่วยโควิดเนี่ยและอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับที่สมุทรสาครเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ทำให้การควบคุมการระบาดจะยิ่งทำให้ได้ยากลำบากนะครับในแง่ของมุมมองของนักวิชาการแล้วก็กรรมการโควิดของจุฬาครับครับครับอาจารย์ครับจุฬาก็เป็นเสาหลักของสังคมนะครับอาจารย์ทางจุฬามีข้อเสนอต่อรัฐบาลในการเดินหน้าป้องกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับผมคิดว่านโยบายหนึ่งที่เราต้องทำแน่ๆก็เหมือนกับตัวย่อที่เราเรียกว่า 2-3T กับ 1I นะครับ 3T กับ 1I คืออะไรก็เลยคือที่ตัวที่แรกก็คือเรื่องของการทำ testing คือ testing แปลว่ารัฐบาลต้องเพิ่มวิธีการในการเข้าไปตรวจคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเหมือนกับเป็น mass screening นะครับมันต้องทำให้ครอบคลุมเร็วกว่านี้ซึ่งผมคิดว่าตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้เคยทำมาแล้วตอนที่เราไปร่วมงานกับที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเราเรียกว่าปัตตานีโมเดลซึ่งตอนนั้นนะทางผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมีนโยบายอย่างยิ่งเลยที่ต้องการตรวจคัดกรองให้
ประชาชนในจังหวัดปัตตานีให้รวดเร็วที่สุดเพื่อจำกัดการระบาดหลังจากที่มีเคสเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีแล้วด้วยการที่เราใช้ชุดตรวจว่องไวของเราซึ่งเป็นการตรวจภูมิต้านทานแต่ว่ามันสามารถให้ผลเร็วมากประมาณสัก10นาทีก็สามารถให้ผลได้แล้วก็ทำได้เป็นเหมือนกับทำได้ตรงบริเวณที่เป็นเชิงลุกเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างเนี้ยมันต้องประยุกต์เอาการทดสอบแบบนี้นะเข้าไปเพื่อจะสามารถทำให้เกิดการแมสสกรีนนิ่งซึ่งครอบคลุมประชากรได้รวดเร็วมากกว่านี้เพราะปัจจุบันผมว่าการตรวจด้วยการแยงจมูกหรือที่เรียกว่าการตรวจ PCR นั้นนะมันทำได้อย่างเก่งก็ประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 รายต่อวันที่รัฐบาลพยายามทำอยู่ตอนนี้นะครับแต่ผมว่ามันช้าเกินไปเราคงต้องขยายวงแล้วก็เอาวิธีการอื่นเข้ามาช่วยตรงนี้เรียกว่าตัวทีที่1เรียกว่า testing หลังจากนั้นก็คือเรื่องของการทำ testing กับ tracking ถ้าเรารู้ว่ามีการติดเชื้อต้องมีการ trace แล้วก็ trackคนซึ่งมีโอกาสสัมผัสแล้วก็ติดเชื้อด้วยเนี่ยให้เร็วที่สุดและอันที่3ตัว i ก็คือต้องรีบกักกันเขาคือ isolation ให้อยู่ในสถานที่ที่เราสามารถควบคุมได้เป็นเวลาอย่างน้อย14วันและสุดท้ายก็คือเอาคนที่มีป่วยรีบไปให้การรักษาคือ treatment แล้วก็ทำการป้องกันต่อไปมันจะทำให้การควบคุมการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับครับครับเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงปัตตานีโมเดลแล้วนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ขยายความอีกสักนิดนึงครับว่าการระบาดที่ตอนนี้มีจุดเริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับสามารถนำบทเรียนจากปัตตานีโมเดลเนี่ยมาปรับใช้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับคือณเวลานั้นเราก็มีนโยบาย2อย่างคือทำไงที่จะตรวจหาประชากรที่มีโอกาสติดเชื้อเนี่ยให้เร็วได้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็ให้เราอนุญาตให้เราเอาการตรวจที่ประการตรวจชุดตรวจว่องไวเนี่ยเราไปใช้เพื่อให้ครอบคลุมกับประชากรในจังหวัดปัตตานีในบางพื้นที่ให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนั้นเราก็รีบไปดำเนินการแล้วก็สามารถพบผู้ติดเชื้อบางรายหรือว่าที่น่าสงสัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถกักกันได้เร็วขึ้นอันที่สองในกรณีที่เกิดการติดเชื้อแล้วเราสามารถใช้ชุดตรวจได้ไปประเมินได้ว่าเขาหยุดการแพร่เชื้อน่าจะเป็นเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้ก็ทำให้สามารถเราจะไม่จำเป็นต้องกักกันเขาเป็นเวลานานเขาให้เขาสามารถกลับไปบ้านได้เร็วขึ้นนอกจากนี้เองผมคิดว่าการจุดตรวจพวกนี้ก็จะมีการติดตามต่อไปด้วยซ้ำไปว่าในกรณีที่ยังไม่ติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอยู่นานแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในแง่ที่ว่าจะทำให้เรารู้ว่ากลุ่มประชากรกลุ่มไหนเนี่ยมันมีโอกาสจะติดเชื้อสูงหรือมีโอกาสจะติดเชื้อซ้ำมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนั้นที่เราเคยทำมาที่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลดีพอสมควรผมคิดว่าคงต้องประยุกต์การทำแบบนั้นมาตรการแบบนั้นเข้ามาช่วยในกรุงเทพมหานครด้วยครับซึ่งก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคโควิดในที่นี้ได้ครับผมครับอาจารย์ครับนอกจากปัตตานีโมเดลนะครับปี63ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นะฮะก็จุฬาก็ได้เดินงานเชิงรุกในการสู้กับเจ้าโควิด-19เนี่ยหลายโครงการด้วยกันนะครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างโครงการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมนะครับอื่นๆที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อการแก้ปัญหาโควิด-19ในรอบนี้ครับครับคือตอนนี้พวกนี้คือเราทำรณรงค์นวัตกรรมทุกอย่างหลายเรื่องร่วมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมในการคัดกรองนะครับนวัตกรรมในแง่ของการทดสอบแล้วก็นวัตกรรมในการที่เราจะสามารถเตรียมสถานที่ต่างๆในการดูแลผู้ซึ่งมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสติดเชื้อได้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนประชาคมจุฬาเองหรือแม้กระทั่งประชาชนที่อยู่รอบๆว่าเรามีมาตรการต่างๆพวกนี้รองรับซึ่งผมคิดว่ามันจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งประชาชนทั้งประชาคมจุฬาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยครับผมคิดว่าความร่วมมือของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆเลยที่ทำให้การควบคุมการระบาดในช่วงนี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ครับผมครับอาจารย์คุณผู้ฟังหลายท่านสนใจเรื่องการวิจัยวัคซีนจากใบยาสูบครับอาจารย์ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงแล้วบ้างครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เรื่องของวัคซีนใบยาสูบตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้เราผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งก็จะว่าภายในเดือนนี้เขาน่าจะสรุปผลได้ซึ่งผลสรุปออกมาเนี่ยพบว่าภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดขึ้นในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งเราทำอยู่ที่ศูนย์วิจัยไพรเมตของจุฬาที่สระบุรีนั้นผลตอบสนองเนี่ยภูมิคุ้มกันขึ้นได้สูงมากระดับที่สูงจนพี่น่าสูงมากไปที่น่าพอใจก็จะเริ่มดำเนินการในการทำการทดสอบในคนในเฟสแรกเฟสสองในคนนี้เข้าใจในต้นปีนี้แหละครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราก็ได้มีการรณรงค์เพื่อให้มีการบริจาค500บาทต่อท่านเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยในการผลิตวัคซีนจากใบยาแล้วก็ดำเนินการในการทดลองในระยะ1ระยะ2ต่อไปซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยก็เชื่อว่าคนไทยเราก็จะมีโอกาสได้รับวัคซีนตัวนี้จะเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยของเราเองแล้วก็ทำเพื่อคนไทยของเราแล้วเป็นของคนไทยเนี่ยภายในปีหน้าแน่นอนครับผมอาจารย์ครับการเดินหน้าวิจัยผลิตวัคซีนโดยคนไทยเพื่อคนไทยเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างเมื่อเทียบกับการต้องนำเข้ามาครับอาจารย์
ครับคือปัญหานี้คงต้องคงต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดทั่วโลกนี่มันยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ในบางพื้นที่ก็มีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับคือการที่เราจะเอาขอวัคซีนเข้ามาเนี่ยพูดตรงๆก็คือบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซึ่งไม่ใช่ของคนไทยเนี่ยเขาก็คงต้องจัดอันดับความสำคัญก็คงต้องช่วยสภาพของประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่เขาก่อนนะผมพูดง่ายๆเพราะนั้นโอกาสที่เราจะแม้กระทั่งถึงเรามีเงินไปสั่งจองวัคซีนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้วัคซีนเข้ามาเนี่ยเขาก็คงต้องจัดอันดับหลังๆเพราะว่าเรายังมีสถานการณ์การติดเชื้อไม่มากครับหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาหรือหลายประเทศในยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังพึ่งพิงวัคซีนของต่างชาติเนี่ยคงต้องรอนานมากแล้วก็เราก็ยังไม่รู้คำตอบแน่นอนว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ถ้าเราสามารถใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยได้โดยเฉพาะยิ่งก็คือของบริษัทใบยาซึ่งเอามาจากภูมิความรู้ของคนไทยแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาเองได้แล้วก็สามารถผลิตได้จำนวนมากเนื่องจากว่าโปรตีนจากพืชที่มาทำได้เร็วนะครับเป็นตัวลดความปลอดภัยก็สูงผมคิดว่าตรงนี้แหละครับที่จะทำให้โอกาสที่คนไทยได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นไปได้อาจจะเร็วกว่าการที่เรารอวัคซีนต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะเป็นความยั่งยืนก็คือสามารถที่จะให้กับคนไทยเนี่ยต่อเนื่องไปได้เลยแม้ถ้ามีโรคอุบัติใหม่ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีก็เรียกว่าเป็นโมเดลแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถผลิตวัคซีนเอาไปใช้กับนับเบือกับโรคอื่นได้ด้วยแล้วก็สมมติอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ราคามันก็จะไม่แพงด้วยเพราะว่ามันเป็นการผลิตโดยคนไทยของเราเองเพื่อคนไทยผมว่ามันก็เป็นประโยชน์หลายอย่างนะจะทำให้เรื่องของความยั่งยืนในการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในประเทศไทยของเราเองครับครับตอนนี้ทาง CU Enterprise นะครับรวมถึงทีมวิจัยวัคซีนจากไบยาซูมนะครับก็เปิดรับบริจาคอยู่นะครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยบริจาคเงินมาสมทบทุนการเข้าใจว่าวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนต้องขอกราบขอบพระคุณประชาชนหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาเลยที่กรุณาบริจาคมาด้วยนะครับแต่ที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือ1ล้านคนนะครับคนละ500บาทเพื่อให้ได้วงเงินประมาณ500ล้านเพื่อเอาไปใช้ในการเรื่องของการผลิตวัคซีนแล้วก็ดำเนินการในการทดลองในคนในเฟส1เฟส2ที่บอกซึ่งตอนนี้เราก็ยังขาดอยู่พอสมควรครับก็ยังคิดว่าอยากจะคงต้องขอความกรุณาแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากประชาชนทุกภาคส่วนนะครับถ้าท่านจะช่วยกรุณาสนับสนุนการผลิตวัคซีนของคนไทยเพื่อคนไทยก็คงขอความกรุณารบกวนช่วยการสละเงินสัก500บาทซึ่งผมคิดว่าเงินจะเป็นส่วนช่วยทำให้เราสามารถผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดและเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เป็นความจริงได้ในเวลาอันใกล้นี้ครับครับผมครับก็ต้องย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าอาจารย์นรินทร์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารจุฬาอย่างเดียวนะครับแต่เป็นอาจารย์หมอด้วยนะครับผมขอให้อาจารย์นะครับช่วยฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ฟังครับซึ่งขณะนี้เชื่อครับว่าหลายคนในวิตกกังวลคือแพนิคมากๆว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับการสังเกตอาการตัวเองรวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่ต้องไปใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะครับอาจารย์ครับผมคิดว่าตอนนี้คือเราคิดว่าเราคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับก็คงอย่าถึงกับตระหนกมากนักในการนี้ก็ตามแต่เราก็ต้องมีความตระหนักในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของโอกาสติดต่อด้วยทำนองเดียวกันเราต้องตื่นตัวอยู่เสมอแต่ก็ขโมยว่าจะตื่นตัวแต่อย่าตุ่มตามถ้าตื่นถ้าเราตกใจมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความเครียดซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าณสถานการณ์วันนี้รัฐบาลพยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับในการควบคุมป้องกันโรคระบาดซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากหรอกในปัจจุบันผมคิดว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลยังสามารถควบคุมได้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำก่อนเพื่อนเลยคือท่านต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามองค์ความรู้ของเรื่องนี้ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากท่านก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นทั้งในแง่ของการประเมินความเสี่ยงตัวเองหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ต่างๆในการที่เราจะได้รู้ว่าโรคที่น่ามันติดต่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือมาตรการอะไรที่ออกมาเพื่อช่วยป้องกันตัวท่านได้ดีขึ้นแต่ในปัจจุบันผมคิดว่านอกจากการสร้างความนั่นสลับสร้างความตระหนักความรู้แล้วผมคิดว่ามาตรการต่างๆในการป้องกันโควิดผมคิดว่าเราก็คงต้องยังยึดมาตรการเดิมต้องบอกตรงๆระหว่างที่รอวัคซีนโควิดเนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดก็เรียกว่าอะไรฮะคงต้องเป็นวัคซีนของตัวเราเนี่ยแหละผมก็เรียกว่าเซลล์วัคซีนคืออะไรก็คือการที่เราต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเราเองให้ติดต่อจากติดต่อโควิดให้ยากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพตัวเราเองการลดการต้องเข้มงวดในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเรื่องของการที่หลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งมีชุมคนอยู่เยอะๆนะครับเรื่องของ physical distancing การใช้รักษาระยะห่างก็จำเป็นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ดูแลความสะอาดของมือการล้างมือหรือการใช้แอลกอฮอล์เจลหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาการที่จะต้องพยายามดูแลตัวเราเองไม่ให้มีความเสี่ยงในการที่จะไปชูในที่ที่คนเยอะๆอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่ามาตรการพวกนี้ยังเป็นมาตรการสำคัญแม้กระทั่งเรื่องของกินร้อนช้อนตัวเองอย่าไปใช้ช้อนกลางร่วมกับคนอื่นหรือพยายามจะไปกินอาหารร่วมกันผมคิดว่าเพราะการพวกนี้ครับเป็นยังเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ต่อไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้มีหลักฐานทางวิชาการแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆระหว่างที่เราวัคซีนมันช่วยสามารถป้องกันตัวเราจากการติดโควิดได้ผมคิดว่าทั้งพวกเราเคร่งครัด
ต่อเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่าก็จะเป็นมาตรการสำคัญแล้วแหละที่ช่วยเราได้แล้วผมคิดว่าโอกาสที่จะไม่ท่านติดโควิดเนี่ยก็จะน้อยลงครับครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับครับสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณ 3-4 นาทีครับอาจารย์ปีนี้ก็เป็นปีที่ท้าทายสำหรับทุกคนนะครับ2020ครับอาจารย์ในฐานะคนที่อยู่แนวหน้านะครับในการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมและโครงการเพื่อที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับในปี2020นี้เป็นปีที่สอนอะไรอาจารย์บ้างครับครับผมคิดว่าจริงๆที่ผ่านมาสอนคือผมคิดว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความคุกคามผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มีการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เป็นผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เราป้องกันโรคติดต่อได้ดีและผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถประยุกต์เอามาตรการต่างๆพวกนี้ไปป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าภายใน 4-5 ปีมันคงมีอีกหลายโรคแล้วครับคงไม่ใช่โควิด-19 อย่างเดียวมันอาจจะมีโควิด20โควิด21หรือโควิดอะไรอื่นหรือแม้กระทั่งโรคติดต่ออย่างเข้ามาผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเราสามารถประยุกต์เอามาตรการพวกนี้ต่างๆไปใช้ได้ก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากโควิด19เท่าไหร่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมีมาตรการต่างๆเหมือนเป็น new normal ที่เราเข้ามาช่วยแล้วก็ผมคิดว่าเราจะสามารถปรับตัวในการรองรับการระบาดของโรคติดต่อใหม่ๆได้ดีขึ้นแน่ๆอีกอันนึงก็คือผมคิดว่ามันสะท้อนว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับความร่วมมือของประชาชนแล้วก็การปฏิบัติตามคำแนะนำของทางรัฐบาลผมคิดว่าตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆรวมทั้งเรื่องของการที่อาสาสมัครสาธารณสุขของเราซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ได้ดีผมว่าพวกนี้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญมากๆแล้วก็เราคิดว่ามันคงต้องคงมาตรการพวกนี้แล้วก็คงเครือข่ายพวกนี้ที่ดีๆไว้ผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีที่จะทำให้เราสามารถควบคุมการระบาดของไม่อาจจะไม่ใช่แค่โควิด-19 นะครับโรคระบาดอื่นๆต่อไปในอนาคตได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับครับโควิดก็ไม่ได้เป็นแค่ภัยคุกคามนะครับแต่เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับวันนี้ผมขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นรินทร์ ฮิรัญสุทธิกุลนะครับรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา2019จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับย้ำถึงช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการวิจัยวัคซีนจากใบยาสูบอีกครั้งนะครับผู้สนใจสามารถไปศึกษาข้อมูลหรือศึกษาวิธีการบริจาคได้เพิ่มเติมนะครับทาง www.cuenterprise.co.th นะครับโดยโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยนะครับจะมีการตอบแทนน้ำใจของผู้บริจาคนะครับ2วิธีนะครับก็คือผู้บริจาคเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประเภทบุคคลครับเช่นสุขภาพรถยนต์อัคคีภัยสำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่จากบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการครับอย่างเช่นบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยส่วนลด 12-23% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการผลิตวัคซีนจากใบยาสูบนะครับก็ยังสามารถได้รับสิทธิ์ที่2นะครับก็คือในกรณีผลิตวัคซีนสำเร็จและพร้อมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปผู้บริจาคจะมีสิทธิ์จองซื้อวัคซีนได้ก่อนบุคคลทั่วไปแต่จะได้สิทธิ์หลังจากการให้การจำหน่ายหรือการใช้วัคซีนแก่บุคคลอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือรัฐบาลกำหนดนั่นเองพูดง่ายก็คือใครที่บริจาค500กับจุฬาในการเดินหน้าโครงการผลิตวัคซีนจากใบยาสูบครั้งนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์ในการได้รับวัคซีนก่อนนอกเหนือจะมีกฎหมายอื่นๆกำหนดภายหลังออกมานะครับหากยังมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทางโทรศัพท์025765500นะครับพบกับจุฬาปริทัศน์ได้ใหม่ในปีหน้านะครับปี2564ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ปีนี้ผมชยากรกำโชคขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป